สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในคลาสที่139นะครับในวันศุกร์ที่16กันยายน255โดยท่านอาจารย์ดร.สุพงษ์ทรงวรรณนะครับโดยที่โจทย์ขอให้สมการมาคือ2 ln x เท่ากับ ln 3k บวก x บวกด้วย ln 2k ลบ x นะครับจากสมการตรงนี้เราจะแก้ได้เราจะต้องภายในลอนมันจะต้องมีค่ามากกว่า0ก็คือ x แก้ตรงนี้ x จะได้มากกว่าอะไรครับนายมากกว่าอะไรครับมากกว่า0ดังนั้น x ต้องมากกว่าลบ 3k นะครับแล้วก็ตัวนี้ 2k ลบ1ต้องมากกว่า0ถูกไหมถูกครับดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น x น้อยกว่า 2k คราวนี้เราก็จะกำจัดลอนออกตัวนี้ก็จะเป็นลอน x กำลังอะไร2ถูกไหมถูกครับถูกและตัวนี้ลอนบวกกันก็คือลอนคูณกันก็จะได้เป็นก้อนนี้แล้วก็ทำการแยกแฟกเตอร์ตัวประกอบแล้วก็ถัดมาก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์เท่าแก่ก็เป็น x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac แก้เศษสับออกมาจึงจะได้ x เท่ากับลบ 2k กับ x เท่ากับ 3k ส่วน2ก็ได้ละหรือไม่ก็เขียนเป็นแยกแฟกเตอร์ก็คือตัวนี้ข้อถัดมาเป็นอนุกรมซีรีส์ที่เป็นวนอิเทเรชันไปเรื่อยๆเขาบอกว่าให้วนอิเทเรชันตั้งแต่ 1.5 วนไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆจนกว่ามันจะคงที่แล้วเราก็จะได้ค่าของที่ออกมาเป็นอัลฟาว่ามันลู่เข้าไปตรงนี้อืมโอเคนะมีอะไรถามไหมผมมีคำถามครูแล้วนะผมมีคำถามข้อหนึ่งครูผมมันไม่เข้าใจกับหลายรอบแล้วนี่เรียนขอสอนให้ดูทุกผมยังไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมในวงเล็บอ่ะในวงเล็บไอ้ x กำลังสองไอ้ตัววงเล็บลบเก้าทำไมมันต้องใช้ 3x คูณลบ3เข้าไปเดี๋ยวให้อาจารย์ขึ้นรูปให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นเธอส่งเข้าตรงไหนเนี่ยมันดังกิ้งก่อนเราผมนั่งไม่เข้าใจเรื่องแอบสูตรมาหลายวันแล้วมีแอบสูตรด้วยนะใช่ครับคือผมบอกว่าไม่เข้าใจตรงที่ว่าในวงเล็บลบเก้าครับอาจารย์ทำไมมันไม่ใช้เก้าเฉยๆเพราะว่าเหมือนพอเราเอาลบเอาสามที่เข้าทางขวาเนี่ยมาใช่ไหมน่าต้องเป็นลบ 2.99 อ่ะผมคิดว่ามันน่าจะต้องแบบยังไงอ่ะไม่ต้องได้เป็นใช้ค่า x กำลังสองไม่ใช่ค่า 3x เดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวอาจารย์เอาดึงโจทย์มาก่อนของเธอนี่มันใช้มือถืออะไรถ่ายอ่ะมันเวลาเปิดในคอมอาจารย์มันจะไม่ขึ้นภาพอาจารย์ต้องไปแก้โค้ดข้างในผมใช้ iPad ถ่ายแล้วยังเลย iPad ใช่ไหมโอเคอาจารย์แก้โค้ดเดี๋ยวจริงมันก็ขึ้นนะพวกแล้วมันไปนะคุณเดี๋ยวการถ่ายก็ถ่ายภาพมันจะถ่ายภาพในวันเดียวกันเดี๋ยวนะกำลังดึงรูปมากันอ
เดี๋ยววันนี้ดูให้ข้อเดียวนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปทำธุระอีกโอเคครับเดี๋ยวยังค่อยทิ้งเจอข้ออื่นไว้แล้วกันเดี๋ยวนะโอเคได้รูปภาพมาแล้วโอเคตรงนี้ใช่ไหมโจทย์ขอให้หาว่ามีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับลบ3หรือไม่ก็เทคค่าเข้าไปตรงที่ x เท่ากับลบ3ตรงลิมิตทางขวามือกับซ้ายมือแต่ว่านี้มันคือลิมิตทางขวามือถูกไหมใช่ไหมเห็นเมาส์อาจารย์ไหมครับถูกแล้วมันเป็นลิมิตทางขวามือถูกไหมบวกใช่ใช่บวกก็สามจุดเก้าเก้าดังนั้นมันต้องแทนในสมการข้อนี้ตัวนี้ก็จะได้เป็นทำไมอ่ะครับอาจารย์มุนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อต้องแทนในข้อนี้พูดผิดแทนใน x กำลัง2ถูกแล้วแล้วก็ไอ้ตัวนี้ลบ3กำลัง2ก็ได้เป็นอะไร9ดังนั้นข้อนี้มันจะต้องได้ทางขวามือเป็น9ใช่ครับผมว่าเรื่องงงเลยว่ามันเป็นข้างในวงหรือเป็นข้างในวงกับข้างมันสรุปแล้วตัวนี้มันต้องเป็น9แล้วไอ้ตัวนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับทางซ้ายมือทางซ้ายมือก็ได้เป็นลบ9แสดงว่าตรงนี้ข้างบนได้บวก9ข้างล่างได้ลบ9แสดงว่ามันไม่มีอนุพันธ์ที่มันไม่ใช่ฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ3ถูกไหมถูกครับแล้วก็ดิฟ1ทีดิฟตัวนี้ก็ได้เป็น 2x ถูกไหมถูกครับ 2x คูณกับลบ3ก็ได้ลบ6ความชันเป็นลบ6ส่วนดิฟตัวนี้ความชันได้เป็นอะไร3ในนั้นจึงตอบว่าข้อนี้ไม่มีอนุพันธ์ข้อนี้ไม่มีอนุพันธ์นะครับอ๋อคือว่าเอาไปดิฟแล้วก็แทนค่าได้เหมือนกันดิฟแล้วไปแทนค่าเราก็รู้แล้วว่าข้อนี้ไม่มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับลบ3เพราะว่าลิมิตทางซ้ายกับทางขวามันไม่เท่ากันทันไหมครับทันนะโอเคงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนเนอะแล้วเดี๋ยววันหลังมาก็ค่อยๆถามทีละโจทย์นะโอเคนะครับครับงั้นแค่นี้นะครับครับครับสวัสดีครับ